เรียนรู้กับเราได้ทุกวันทางช่องสนุกเรียนรู้เพียงกดติดตามกดไลค์กดแชร์เท่านี้ท่านก็จะไม่พลาดการเรียนรู้ดีๆในคลิปต่อไปแล้วล่ะครับครับสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับสิ่งที่เราจะมาพูดคุยกันนะครับก็ยังอยู่ในเรื่องของการสรุปนะครับในเรื่องของเนื้อหาที่จะใช้ในการสอบแข่งขันนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเลยท่านที่จะสอบแข่งขันเข้ารับราชการในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับก็เป็นในเรื่องของการสรุปรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560นะครับซึ่งในคลิปนี้นะครับก็จะเป็นตอนที่2ของรัฐธรรมนูญฉบับปี60นะครับวันนี้เรามาเริ่มกันเลยนะครับสำหรับในเนื้อหาต่อจากครั้งที่แล้วนะครับเป็นเรื่องของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนะครับซึ่งตรงนี้นะครับในมาตราที่86ในเรื่องของการกำหนดจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่แต่ละจังหวัดจะพึงมีนะครับแล้วก็แบ่งเขตเลือกตั้งเขาให้ดำเนินการดังนี้นะครับ1ก็คือให้ใช้จำนวนราษฎรทั้งประเทศนะครับตามหลักฐานทะเบียนราษฎรที่ได้ประกาศในปีสุดท้ายก่อนปีที่มีการเลือกตั้งนะครับแล้วเฉลี่ยด้วยจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร350คนนะครับจำนวนที่ได้รับเนี่ยก็ให้ถือว่าเป็นจำนวนราษฎรต่อสมาชิก1คนนั่นเองนะครับต่อมานะครับจังหวัดใดที่มีราษฎรไม่ถึงเกณฑ์จำนวนราษฎรต่อสมาชิก1คนเนี่ยนะครับก็ให้มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้1คนนะครับจังหวัดไหนไม่ถึงเกณฑ์ก็ให้มีได้1คนนะครับแล้วเขาให้ถือเขตจังหวัดเป็นเขตเลือกตั้งนะครับต่อมาก็คือจังหวัดใดที่มีราษฎรเกินจำนวนราษฎรต่อสมาชิก1คนนะครับให้มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในจังหวัดนั้นเพิ่มขึ้นอีก1คนนะครับทุกจำนวนราษฎรที่ถึงเกณฑ์จำนวนราษฎรต่อสมาชิก1คนนั่นเองนะครับต่อมานะครับในข้อที่วงเล็บ4เมื่อได้จำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแต่ละจังหวัดตามที่ได้กล่าวมาแล้วเนี่ยนะครับถ้าจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรยังไม่ครบ350คนอีกเนี่ยจังหวัดใดมีเศษที่เหลือจากการคำนวณนะครับมากที่สุดก็ให้จังหวัดนั้นมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเพิ่มขึ้นอีก1คนและก็ให้เพิ่มจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามวิธีดังกล่าวแก่จังหวัดที่มีเศษที่เหลือจากการคำนวณนั้นในลำดับรองลงไปเนี่ยนะครับจนครบ350คนนะครับสำหรับจังหวัดใดมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้เกิน1คนก็ให้แบ่งเขตจังหวัดออกเป็นเขตเลือกตั้งเท่าจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่พึงมีนะครับโดยจะต้องแบ่งพื้นที่ของเขตเลือกตั้งแต่ละเขตให้ติดต่อกันและต้องจัดให้มีราษฎรในแต่ละเขตให้ใกล้เคียงกันนะครับและในการเลือกตั้งทั่วไปในมาตรา88นะครับให้พรรคการเมืองที่ส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งแจ้งรายชื่อบุคคลซึ่งพรรคการเมืองนั้นมีมติว่าจะเสนอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาให้ความเห็นชอบแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีไม่เกิน3รายชื่อต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งก่อนปิดการรับสมัครเลือกตั้งนะครับและก็ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศรายชื่อบุคคลดังกล่าวให้ประชาชนทราบนะครับพรรคการเมืองจะไม่เสนอรายชื่อบุคคลตามวรรคหนึ่งนะครับก็คือรายชื่อ3รายชื่อที่จะเสนอให้เป็นนายกรัฐมนตรีของพรรคเนี่ยนะครับจะไม่เสนอก็ได้นะครับต่อมาในมาตราที่90นะครับก็จะเป็นเรื่องของบัญชีรายชื่อนะครับเป็นส.ส.แบบบัญชีรายชื่อพรรคการเมืองที่ส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งแบบแบ่งเขตแล้วนะครับให้มีสิทธิ์ส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อโดยการส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อนะครับให้พรรคการเมืองจัดทำบัญชีรายชื่อพรรคละ1บัญชีโดยผู้สมัครรับเลือกตั้งของแต่ละพรรคการเมืองต้องไม่ซ้ำกันด้วยนะครับแล้วก็ไม่ซ้ำกับรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งโดยจะต้องส่งบัญชีรายชื่อให้คณะกรรมการการเลือกตั้งก่อนปิดการรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งนะครับต่อไปในมาตราที่91นะครับเป็นเรื่องของการคำนวณหาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อของแต่ละพรรคการเมืองนะครับเขาก็มีหลักเกณฑ์ดังนี้นะครับในวงเล็บ1ก็คือให้นำคะแนนรวมทั้งประเทศที่พรรคการเมืองทุกพรรคเลยนะครับที่ส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อได้รับจากการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งนะครับนำคะแนนทั้งหมดเลยนะครับหารด้วย500นะครับ
อันเป็นจำนวนสมาชิกทั้งหมดของสภาผู้แทนราษฎรนะครับในวงเล็บ2เนี่ยนะครับก็นำผลลัพธ์เมื่อสักครู่นี้นะครับไปหารจำนวนคะแนนรวมทั้งประเทศของพรรคการเมืองแต่ละพรรคที่ได้รับจากการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งทุกเขตจำนวนที่ได้รับนะครับก็ให้ถือเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่พรรคการเมืองนั้นจะพึงมีนะครับ 3. นำจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรคการเมืองที่จะพึงมีในวงเล็บที่2เนี่ยนะครับไปลบด้วยจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งทั้งหมดของพรรคการเมืองนั้นนะครับที่ได้รับการเลือกตั้งในทุกเขตเลือกตั้งนะครับผลลัพธ์ก็คือจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองนั้นนั่นเองนะครับก็คือนำจำนวนส.ส.ที่จะพึงมีในวงเล็บที่2เนี่ยนะครับเป็นบัญชีรายชื่อนะครับว่าได้จำนวนเท่าไหร่นะครับลบออกด้วยส.ส.ที่มาจากเขตเลือกตั้งของแต่ละพรรคนะครับได้เท่าไหร่นั่นก็คือจำนวนส.ส.ที่พรรคการเมืองนั้นจะได้ในระบบบัญชีรายชื่อนะครับต่อมาในวงเล็บที่4นะครับถ้าพรรคการเมืองใดมีผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งเท่ากับหรือสูงกว่าจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่พรรคการเมืองนั้นจะพึงมีได้ตามวงเล็บ2เนี่ยนะครับก็ให้พรรคการเมืองนั้นมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามจำนวนที่ได้รับจากการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งนั่นเองหมายถึงว่าถ้าส.ส.แบบแบ่งเขตเลือกตั้งเนี่ยได้มากกว่าส.ส.ที่จะพึงมีนะครับในระบบบัญชีรายชื่อเนี่ยก็จะไม่ได้รับการจัดสรรส.ส.ในแบบบัญชีรายชื่อนะครับแล้วก็ให้นำจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อทั้งหมดเนี่ยนะครับไปจัดสรรให้กับพรรคการเมืองที่มีจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งต่ำกว่าจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่พรรคการเมืองนั้นจะพึงมีตามอัตราส่วนนะครับแต่ต้องไม่มีผลให้พรรคการเมืองใดดังกล่าวเนี่ยมีสมาชิกเกินจำนวนที่จะพึงมีนะครับเลข5นะครับเมื่อได้จำนวนผู้ได้รับการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อของแต่ละพรรคการเมืองแล้วนะครับก็ให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งตามลำดับหมายเลขในบัญชีรายชื่อสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนะครับของพรรคการเมืองนั้นเนี่ยเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนะครับอันนี้ก็คือในเรื่องของส.ส.ระบบบัญชีรายชื่อนะครับในมาตราที่92เนี่ยนะครับได้กำหนดไว้ว่าในเขตเลือกตั้งใดนะครับที่ไม่มีผู้สมัครรับเลือกตั้งรายใดได้รับคะแนนเสียงเลือกตั้งมากกว่าคะแนนที่ไม่เลือกผู้ใดเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในเขตเลือกตั้งนั้นหมายถึงว่าคะแนนไม่เลือกผู้ใดเนี่ยมีมากกว่านะครับตรงนั้นให้จัดให้มีการเลือกตั้งใหม่และมีให้นับคะแนนที่ผู้สมัครรับเลือกตั้งแต่ละคนได้รับไปใช้ในการคำนวณตามมาตรา91นะครับในกรณีเช่นนี้นะครับให้คณะกรรมการการเลือกตั้งดำเนินการให้มีการรับสมัครผู้สมัครเลือกตั้งใหม่โดยผู้สมัครรับเลือกตั้งเดิมทุกรายเนี่ยไม่มีสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งในการเลือกตั้งที่จะจัดขึ้นใหม่นั้นนะครับครับต่อมาในมาตราที่95นะครับเป็นเรื่องของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งนะครับเรามาดูตรงนี้นิดนึงนะครับบุคคลผู้มีคุณสมบัติเป็นผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งวงเล็บ1ก็คือจะต้องมีสัญชาติไทยนะครับแต่บุคคลผู้มีสัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติเนี่ยจะต้องได้สัญชาติไทยมาแล้วไม่น้อยกว่า5ปีนะครับและในวงเล็บ2มีอายุไม่ต่ำกว่า18ปีในวันเลือกตั้งนะครับ3มีชื่อในทะเบียนบ้านในเขตเลือกตั้งมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า90วันนับถึงวันเลือกตั้งนะครับต่อมาในมาตรา96เนี่ยบุคคลผู้มีลักษณะดังต่อไปนี้ในวันเลือกตั้งเป็นบุคคลต้องห้ามมิให้ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งนะครับมีอะไรบ้าง1ก็คือเป็นภิกษุสามเณรนักพรตหรือนักบวช2อยู่ในระหว่างเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งไม่ว่าคดีนั้นจะถึงที่สุดแล้วหรือไม่3ต้องคุมขังอยู่โดยหมายของศาลหรือคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย4วิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบอันนี้คือลักษณะของบุคคลที่ห้ามมิให้ใช้สิทธิ์เลือกตั้งนะครับต่อมาในมาตรา97นะครับบุคคลผู้มีคุณสมบัติที่จะสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยนะครับเรามาดูในข้อหลักๆเลยนะครับเช่นในข้อที่1นะครับมีสัญชาติไทยโดยการเกิด2อายุไม่ต่ำกว่า25ปีนับถึงวันเลือกตั้งนะครับ3เป็นสมาชิกพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งนะครับแต่เพียงพรรคการเมืองเดียวแล้วก็เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า90วันนับถึงวันเลือกตั้งนะครับ4ผู้สมัครรับเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งเนี่ยจะต้องมีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ด้วยนะครับก็คื
กอไก่มีชื่อในทะเบียนบ้านในจังหวัดที่สมัครรับเลือกตั้งมาแล้วเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า5ปีนับถึงวันสมัครรับเลือกตั้งนะครับขอไข่เป็นบุคคลซึ่งเกิดในจังหวัดที่สมัครรับเลือกตั้งขอควายเคยศึกษาในสถานศึกษาที่ตั้งอยู่ในจังหวัดที่สมัครรับเลือกตั้งเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า5ปีการศึกษางองูนะครับเคยรับราชการหรือปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐหรือเคยมีชื่อในทะเบียนบ้านในจังหวัดที่สมัครรับเลือกตั้งแล้วแต่กรณีนะครับเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า5ปีนะครับต่อมาเรามาดูในมาตรา105นะครับในกรณีที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยว่างลงนะครับด้วยเหตุอื่นนะครับนอกจากถึงคราวออกตามอายุของสภาผู้แทนราษฎรหรือเมื่อมีการยุบสภาเนี่ยนะครับให้ดำเนินการดังนี้1ในกรณีที่เป็นตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่มาจากการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งเนี่ยนะครับให้ดำเนินการตามพระราชกฤษฎีกาเพื่อจัดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรขึ้นแทนตำแหน่งที่ว่างนะครับเว้นแต่อายุของสภาผู้แทนราษฎรจะอยู่ไม่ถึง180วันนะครับในวงเล็บ2กรณีเป็นตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อนะครับถ้าเป็นบัญชีรายชื่อเนี่ยให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรประกาศให้ผู้มีชื่อในลำดับถัดไปในบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองนั้นเลื่อนขึ้นมาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแทนตำแหน่งที่ว่างได้เลยนะครับโดยจะต้องประกาศในราชกิจจานุเบกษาภายใน7วันนับแต่วันที่ตำแหน่งนั้นว่างลงนะครับหากไม่มีรายชื่อเหลืออยู่ในบัญชีที่จะเลื่อนขึ้นมาแทนตำแหน่งที่ว่างเนี่ยนะครับให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อประกอบด้วยสมาชิกเท่าที่มีอยู่นะครับสำหรับสมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่เข้ามาแทนเนี่ยนะครับเข้ามาแทนในแบบแบ่งเขตเลือกตั้งในวงเล็บ1นะครับก็ให้เริ่มนับตั้งแต่วันเลือกตั้งแทนตำแหน่งที่ว่างนะครับส่วนสมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้เข้ามาแทนในวงเล็บที่2แบบบัญชีรายชื่อนะครับให้เริ่มนับแต่วันถัดจากวันประกาศชื่อในราชกิจจานุเบกษานะครับแล้วก็ให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้เข้ามาแทนตำแหน่งที่ว่างนั้นอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าอายุของสภาผู้แทนราษฎรที่เหลืออยู่นะครับและนี่ก็คือในรายละเอียดเนื้อหานะครับที่เราสรุปมานะครับแล้วก็คาดว่าจะใช้ในการออกข้อสอบนะครับในการเข้ารับราชการสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับสำหรับในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพ.ศ. 2560นะครับในคลิปนี้เป็นคลิปที่2นะครับสำหรับท่านที่สนใจนะครับอยากจะติดตามอยากจะเรียนรู้ในเรื่องของเนื้อหาสรุปที่ใช้ในการสอบกับเราในคลิปต่อๆไปก็อย่าลืมกดติดตามทางช่องสนุกเรียนรู้นะครับและกดที่รูปกระดิ่งด้วยนะครับก็อยากให้ทุกท่านนะครับเปิดฟังบ่อยๆนะครับเราจะได้จดจำนะครับแล้วก็สามารถนำไปใช้ในการทำข้อสอบได้นั่นเองนะครับสำหรับในคลิปนี้ก็ขอลาทุกท่านไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ